ด้านเทคนิคนะครับวันที่5กันยายนนะครับ54นะครับแนวโน้มตลาดรวมนั้นเรามองว่าเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับเซตนี้ปรับตัวลดลงนะครับมีแท่งเทียนสีดำไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านที่ 1,080 จุดขึ้นมาได้นะครับ MACD ยังต่ำกว่า Zero Line นะครับทำให้แนวโน้มระยะสั้นนั้นเป็นลักษณะที่ไซด์เวย์ดาวน์ระยะสั้นนั้นแนะนำซื้อเก่งกำไรหุ้นรายตัวนะครับ BJC นะครับก็ปิดใกล้แนวรับนะครับ MACD นั้นตัดเหนือ Zero Line ขึ้นมาแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อต้านอยู่ที่25-26บาทรับอยู่ที่23.60-23.40คัทลอสถ้าราคาปิดต่ำกว่า23บาทล็อกสเล่นะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรแท่งเทียนมีสีขาวนะครับอินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นสัญญาณบวกวอลลุ่มนั้นก็ดีนะครับแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อแนะนำเก็งกำไรนะครับซื้อเก็งกำไรต้านอยู่ที่ 3.924 บาทรับอยู่ที่ 3.74-3.70 คัทลอสถ้าปิดต่ำกว่า 3.66 IRPC นะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับและเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวกันแบบ bearish นะครับแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่ 4.88-4.94 แนวรับอยู่ที่ 4.70-4.50 ตัวท็อปนะครับก็แนะนำขายเช่นกันนะครับปรับตัวลดลง MACD ปรับต่ำกว่าเส้น Zero Line แนวโน้มเป็นขาลงนะครับแนะนำขายต้านอยู่ที่ 67.25 สตางค์ถึง 68 บาทแนวรับอยู่ที่64 บาทถึง 62 บาท